สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Alive ปฏิหาริย์สุดขั้วโลกซึ่งเป็นหนังในปี1993โดยหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเรื่องคร่าวๆก็คือในวันที่12ตุลาคมปี1972เครื่องบินของสายการบินอุรุกวัยได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานคาราสโกมุ่งหน้าไปยังซานดิเอโกประเทศชิลีโดยผู้โดยสารของเครื่องบินลำนี้มี45คนส่วนมากจะเป็นนักกีฬาทีมรักบี้ที่กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันที่ชิลีส่วนที่เหลือเป็นลูกเรือทั่วไปและแล้วเครื่องบินก็ประสบอุบัติเหตุทำให้พวกเขาติดอยู่ท่ามกลางภูเขาหิมะพวกเขาจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ยังไงก็ไปติดตามกันได้เลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปก็มาเริ่มกันเลยครับเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อเครื่องบินออกจากท่าอากาศยานในปี1972ลูกเรือส่วนใหญ่ของเครื่องเป็นนักกีฬารักบี้พวกเขากำลังจะเดินทางไปแข่งขันที่ชิลีการเดินทางก็เป็นไปอย่างราบรื่นจนนักบินเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ไวกว่าแต่ก็มีหลุมอากาศนิดหน่อยจู่ๆเครื่องบินก็เจอแรงกดอากาศทำให้นักบินและผู้ช่วยไม่สามารถเชิดหัวเครื่องบินได้ทันเวลาแล้วท้ายของเครื่องบินก็พุ่งชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งจนทำให้เครื่องบินตกลงผู้โดยสารส่วนหนึ่งปลิวไปกับลมปีกของเครื่องบินค่อยๆหลุดไปทีละข้างจนเหลือแค่ส่วนหัวของเครื่องบินพุ่งตรงมาเรื่อยๆจนหยุดลงมีผู้คนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีคนที่ตายในทันทีพวกเขาก็ทยอยกันช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บและนำศพของคนที่ตายออกมาข้างนอกโรเบโต้ซึ่งเป็นทีมแพทย์ของนักกีฬารักบี้ทีมนี้เขาเป็นหัวหอกในการเข้าช่วยเหลือทุกคนเพราะเขามีความรู้ทางการแพทย์มากที่สุดในกลุ่มเขาคอยเดินปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับทุกคนทั้งเพื่อนที่ขาหักจนกระดูกโผล่ออกมาคนที่โดนเหล็กเสียบอยู่ที่ท้องหรือแม้แต่นันโดที่กำลังจะแข็งตายนันโดเป็นหนึ่งในคนที่สูญเสียมากที่สุดเพราะหลังจากเครื่องบินตกแม่ของเขาก็ตายในทันทีตัวเขาเองก็เกือบจะแข็งตายน้องสาวของเขาเองก็ขาหักทั้งสองข้างและอาการหนักมากๆแทบจะไม่รอดโรเบโต้ไปดูนักบินของเครื่องเขาอยู่ในสภาพที่ไม่น่ารอดเขาเลี้ยงหาแต่กระเป๋าของเขาซึ่งกระเป๋าของเขาก็มีปืนอยู่ก็คิดได้ไม่ยากเลยว่าเขาตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายแต่โรเบโต้ก็ไม่ทำตามโรเบโต้สั่งให้คนรื้อเบาะออกเพื่อที่จะใช้ส่วนหัวในการพักอาศัยเพราะที่นี่มีอากาศที่หนาวมากๆแถมในตอนกลางคืนก็ยังมีพายุหิมะอีกด้วยถ้าพวกเขาไม่หาที่อุ่นๆอยู่พวกเขาต้องตายในคืนนี้แน่ๆนันโดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เกือบไม่รอดก็ได้เพื่อนของเขาช่วยไว้โดยการเอาไวน์และช็อกโกแลตแม่เขากินและห่มผ้าเพื่อสร้างความอบอุ่นและในเย็นวันนั้นเองพวกเขาก็ทำการฝังศพผู้ที่เสียชีวิตและทำการยืนไว้อาลัยให้กับพวกเขาน้ำและอาหารมีจำนวนไม่มากเพราะเสบียงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ท้ายเครื่องและท้ายเครื่องมันก็หลุดไปตั้งแต่เครื่องบินตกแล้วพวกเขามีเพียงน้ำไม่กี่ขวดและช็อกโกแลตเพียงนิดหน่อยซึ่งเป็นขนมพวกเขาเลยจัดสรรแบ่งกันคนละนิดหน่อยเพื่อมีชีวิตอยู่รอดโรเบโต้บอกให้ทุกคนถอดผ้าหลังเบาะออกเพราะผ้านั้นมีความหนาพอสมควรมันสามารถเอามาห่มได้ในตอนกลางคืนทุกคนก็ทำตามที่โรเบโต้บอกและคืนนั้นพวกเขาก็ได้นอนอย่างสงบถึงแม้จะหนาวนิดหน่อยแต่ผ้าห่มก็ช่วยได้มากในเช้าวันถัดมาพวกเขาเอาแผ่นเหล็กมาโค้งและรับกับแดดเอาหิมะมาโรยใส่แล้วเอาขวดมารองเพื่อพวกเขาจะได้มีน้ำกินตอนนี้พวกเขาก็หาอะไรทำเพื่อให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เย็นจนเกินไปแต่แล้วก็ค่อยๆมีคนทยอยเสียชีวิตลงเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะทนกับอุณหภูมิระดับนี้ได้จู่ๆก็มีเครื่องบินขับผ่านมาพวกเขาทุกคนรีบไปส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทุกคนดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้กลับบ้านเครื่องบินก็หันหัวนิดนึงเหมือนเป็นสัญญาณบอกพวกเขาว่าพวกเขาเห็นแล้วในคืนนั้นทุกคนจึงแจกจ่ายช็อกโกแลตกินกันอย่างสนุกสนานเพราะวันต่อไปพวกเขาจะได้กลับบ้านแล้วแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นพวกเขารอกันจนเย็นก็ไม่มีวี่แววของความช่วยเหลือเลยสักนิดหัวหน้าทีมลักบี้ก็มาโวยวายเรื่องที่พวกเขาเอาช็อกโกแลตไปกินทั้งที่ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะมีคนมาช่วยจริงๆทำให้อาหารตอนนี้แทบจะหมดลงแล้วพวกเขาเจอกับวิทยุแต่ว่ามันก็ไม่มีเสาอากาศพวกเขาจึงไปเอาทองแดงมาและตั้งเสาอากาศของตัวเองเพื่อรับฟังข่าวสารว่าเครื่องบินเครื่องนั้นเห็นสัญญาณขอความช่วยเหลือของพวกเขาไหมและตอนนี้การค้นหาพวกเขาไปถึงไหนแล้วพวกเขาส่วนหนึ่งตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไปเอาแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารที่อยู่ด้านท้ายของเครื่องบินแต่เมื่อออกเดินทางไปได้ไม่นานพวกเขานี้ก็ค่อนข้างอันตรายพวกเขาคนนึงแทบจะตกเหวแต่ก็ช่วยไว้ได้ทันพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะกลับมาเพราะถ้าตกกลางคืนมันจะมีพายุหิมะพวกเขาจะไม่รอดแน่ๆและในคืนนั้นเองนันโดก็เสียน้องสาวของเขาไปน้องสาวของเขาเสียชีวิตลงเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวอีกทั้งอากาศที่หนาวมากขึ้นและในคืนนี้
ก็มีคนเสียชีวิตลงเช่นเดิม2วันมานี้พวกเขาไม่ได้กินอะไรเลยสักนิดนอกจากน้ำพวกเขาจะอดตายกันอยู่แล้วนันโดที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาและเพิ่งเสียน้องสาวไปเมื่อคืนก็ตัดสินใจบอกทุกคนว่าตอนนี้พวกเราไม่มีทางเลือกแล้วนอกจากการกินเนื้อของซากศพเพื่อนของเราตอนแรกทุกคนก็ไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยกับความคิดของนันโดแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าพวกเขาไม่กินพวกเขาก็จะไม่รอดในวันต่อมาพวกเขาจึงไปเอาเนื้อจากซากศพของเพื่อนของพวกเขามากินเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดและในวันนี้กลุ่มสำรวจก็จะนำอาหารไปด้วยแล้วออกเดินทางไปตามหาท้ายของเครื่องบินต่อพวกเขาก็เดินทางมาระยะหนึ่งจนเจอเข้ากับศพของคนแสดงว่าพวกเขาใกล้มาถึงหางของเครื่องบินเต็มทีและตอนนี้มันใกล้จะเย็นมากแล้วพวกเขาเลี้ยวบอกของเครื่องบินสไลด์กลับมาพวกเขาใกล้ความจริงเป็นอย่างมากแล้วถ้าพวกเขาไปเอาแบตเตอรี่ของวิทยุมาได้พวกเขาก็จะสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้และในคืนนั้นพวกเขาก็เข้านอนกันแต่คืนนี้พวกเขาไม่โชคดีขนาดนั้นเกิดพายุหิมะขึ้นและทำให้เกิดหิมะถล่มหิมะถล่มครั้งนี้รุนแรงมากจนมาทับที่ที่พวกเขาอยู่คนส่วนหนึ่งได้สติและรีบปลุกคนที่เหลือตอนนี้ก็มีคนตายไปเป็นจำนวนมากเพราะว่าหิมะถล่มและทับร่างของพวกเขาอุณหภูมิของร่างกายลดมากเกินไปจนทำให้แข็งตายพวกเขาไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ด้วยซ้ำเพราะว่าพายุหิมะครั้งนี้มันแรงมากๆพวกเขาทำได้แต่รอให้พายุหิมะหมดไปและพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเวลานั้นก็มาถึงพวกเขาช่วยกันนำสัมภาระที่เหลือออกมาและนำศพของผู้เสียชีวิตมาฝังและทำการตักหิมะออกจากส่วนหัวของเครื่องบินพวกเขาก็ได้ที่พักคืนดังเดิมและในวันนี้จะเป็นการเดินทางครั้งสำคัญนันโดโรเบโตและตินตินตัดสินใจที่จะไปส่วนท้ายของเครื่องบินโดยพวกเขาทำการเย็บถุงนอนเพื่อกันความหนาวในตอนกลางคืนและนำอาหารไปส่วนหนึ่งก่อนจะออกเดินทางนันโดได้ให้รองเท้าคู่เล็กกับคนคนหนึ่งไว้และเขาเองก็เอาคู่หนึ่งไปเขาบอกว่าถ้ารองเท้าสองคู่นี้กลับมารวมกันอีกครั้งเมื่อไหร่พวกเราจะลอดออกไปจากที่นี่ฉันสัญญาพวกเขาก็ออกเดินทางเรื่อยๆจนพวกเขามาถึงส่วนท้ายของเครื่องบินจนได้ส่วนท้ายของเครื่องบินมีอาหารอยู่จริงๆพวกเขาได้กินกันอิ่มเป็นมื้อแรกและพวกเขาก็ผิงไฟกันนอนในตอนเช้าพวกเขาก็ค้นหาแบตเตอรี่จนเจอแต่ว่ามันก็หนักเกินไปพวกเขาไม่สามารถขนแบตเตอรี่กลับไปได้โรเบโต้กับนันโดจึงให้ตินตินกลับไปที่เครื่องแล้วพาคนที่สามารถซ่อมวิทยุได้นำวิทยุติดตัวมาด้วยแล้วมาที่นี่ตินตินก็ทำมันได้สำเร็จเขาพาคนที่ซ่อมวิทยุมาได้แต่ว่าวิทยุมันก็เสียไปซะแล้วเนื่องด้วยความเย็นพวกเขาจึงหมดหนทางทุกคนคิดที่จะยอมแพ้และตายอยู่ที่นี่แต่นันโดเป็นคนเดียวที่ไม่เขาเสนอหนทางที่นี่อยู่ใกล้กับหุบเขาชิลีเป็นอย่างมากแล้วถ้าเขาเดินทางไปอีกนิดนึงมันจะถึงชิลีและสามารถขอความช่วยเหลือได้นันโดบอกให้เอาวัสดุที่อยู่ท้ายเครื่องมาทำเป็นชุดกันความเย็นที่เพียงพอสำหรับพวกเขา3คนแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางกันทั้งคืนทางด้านส่วนหัวของเครื่องบินก็มีคนทยอยตายไปเรื่อยๆตอนนี้เวลาก็ผ่านมามากกว่า70วันทางพวกนันโดก็มาพักที่ถ้ำพวกเขาใกล้จะถึงเต็มทีแต่โรเบโต้ก็เผลอพลัดตกลงไปแต่นันโดก็ช่วยไว้ได้ทันโรเบโต้เห็นสายถนนแต่ว่านันโดไม่เห็นเขาจึงบอกให้โรเบโต้รอข้างล่างเขากับเตนตินจะขึ้นไปด้านบนเพื่อดูว่ามันใช่ถนนจริงๆไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันเป็นแค่ทางลากของโขดหินธรรมดาตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกยอมแพ้เป็นอย่างมากแต่ก็เหมือนเดิมนันโดเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมแพ้เขาให้เตนตินกลับไปเอาอาหารและเขากับโรเบโต้จะออกเดินทางไปยังหุบเขาชิลีมันมีระยะทางไกลมากกว่า50ไมล์พวกเขาใช้เวลาเดินทางมากกว่า5วันก่อนพวกเขาจะทำมันได้สำเร็จพวกเขามาถึงหุบเขาชิลีและทำการขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ส่วนหัวของเครื่องบินเขาก็คิดว่าจะไม่รอดแล้วพวกเขาก็กำลังทำใจแต่อยู่ๆก็มีเฮลิคอปเตอร์2ลำบินเข้ามานั่นเป็นฝีมือของนันโดและโรเบโต้พวกเขา2คนไปขอความช่วยเหลือได้สำเร็จและช่วยลูกเรือที่เหลือได้ระหว่างที่นันโดและโรเบโต้กำลังนั่งฮอมารับทุกคนนันโดก็ชูรองเท้าคู่เล็กคู่นั้นคู่ที่ให้สัญญาเอาไว้ว่าถ้า2คู่นี้กลับมาลงกันเมื่อไหร่พวกเขาจะลอดออกไปจากที่นี่เขาทำสัญญานั้นได้สำเร็จเขาพยายามอย่างไม่ลดละเขาช่วยทุกคนไว้ได้เขาคือคนเดียวในที่นี้ที่ไม่ยอมแพ้มากที่สุดทางที่เขาเป็นหนึ่งในคนที่สูญเสียไปมากทั้งแม่และน้องเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า29คนมีเพียงแค่16คนที่รอดมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกคนที่รอดมาได้ต่างสรรเสริญนันโดถึงความไม่ยอมแพ้ของเขาถ้าพวกเขายอมแพ้ไปพวกเขาที่เหลือก็คงไม่รอดมาถึงทุกวันนี้และ Alive ก็จบลงแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับหนังเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการไม่ยอมแพ้ดีมากๆเลยนะครับถ้าพวกเขายอมแพ้ไปพวกเขาจะตายมันก็เหมือนกับชีวิตของเราที่ถ้าเราทำอะไรอยู่
แล้วเราเกิดยอมแพ้ขึ้นมาเราก็จะไปไม่ถึงเป้าหมายทางเดียวที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้คือทำมันต่อไปเรื่อยๆอย่าไม่หยุดและไม่ยอมแพ้ถ้าชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับผมจะได้หามาสปอยให้เพื่อนๆฟังถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับถ้าใครอยากรับชมสปอยหนังเรื่องอื่นๆก็สามารถรอกดได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับทางช่องเรายังมีสปอยหนังสนุกๆให้รับชมกันอีกเพียบสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมสวัสดีครับ